เสริมเพื่อเพิ่นได้เข้าวัดเข้าวาได้ตักบาตรทำบุญฟังธรรมเดินจงกรมหนังสมาธิหมู่นี้เนี่ยมันก็ถือว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้เกินเดียว 50% แถมเกินหนึ่งมันบ่เต็มนะจะให้มันเต็มเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกื้อกูลเพื่อเพิ่นได้เข้าถึงพระรัตนตรัยได้ไปกินได้ไปทานได้เข้าวัดเข้าวาได้ไปศึกษาธรรมะกับตัวเจ้าอันเนี้ยก็ถือว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างสะสมนะเหมือนกับที่อาตมาภาพบอกว่าคนที่เป็นพ่อจายนะในยุคโบราณตลอดจนถึงยุคปัจจุบันนี้ก็บวชเพื่อแม่นะบวชเพื่อที่จะอานิสงส์เนี่ยเพื่อกับแม่ตัวเก่านะเพื่อกับพ่อตัวเก่าพ่อแม่ก็เกิดว่าลูกบวชแล้วนะก็จะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์แต่ถ้าพ่อแม่มาไปศึกษาธรรมะไปลูกเนาะก็ได้บ่เยอะนะอานิสงส์มันจะได้บ่มากทีนี้เนี่ยเมื่อลูกได้มาบวชแล้วมันก็เป็นการเปิดทางให้เราเข้าวัดเข้าวาไปทำความดีความงามกันท่านนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาเล่าให้กับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันในต้นรายการนะรายการธรรมะที่วัดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเขาจะเลี้ยงดูเปิ้นในส่วนของกายหาปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะหรือว่าปลาเปิ้นไปหงยุกหงยาอย่างประจำเนี่ยก็ถือว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้กึ่งหนึ่งแต่ว่าจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้เต็มร้อยก็จะต้องชักจูงเปิ้นให้เปิ้นได้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงออกบอกถึงความกตัญญูอย่างแท้จริงนอกจากจะเลี้ยงพ่อแม่ด้วยปัจจัยสี่แล้วก็ยังชักจูงพ่อแม่นะก็ยังมาปฏิบัติธรรมหลายคนเป็นอาจารย์เปิ้นก็ชวนเอาพ่อชวนเอาแม่มาตัวนะมาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะตัวอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งเนาะทีนี้นั่นผู้ฟังมีแถมข่าวบุญหนึ่งที่จะเอามาเชิญชวนท่านผู้ฟังได้ร่วมอนุโมทนาแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกันก็คือการทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการจัดตั้งมูลนิธิธีระปัญโยณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตรบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในวันพุธที่25กันยายนพุทธศักราช2567เวลา 13 นาฬิกาเลยว่าบ่ายโมงเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ว่างเว้นจากภารกิจการงานในวันพุธที่25กันยายนพุทธศักราช2567เวลา 13 นาฬิกาคือบ่ายโมงเนี่ยก็เจริญพรได้มาร่วมบุญกันมากินมาทานได้มาตั้งได้มาสมทบทุนในการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งมันก็จะสนองตอบงานที่อาตมาภาพทำณปัจจุบันนี้หลายงานแต่ถ้ามีมูลนิธิเป็นนิติบุคคลแล้วความเป็นกิจลักษณะขอบข่ายของงานก็จะกว้างขึ้นผู้คนที่จะได้รับประโยชน์ก็จะมีนักขึ้นนะฮะเป็นบุญอย่างหนึ่งนะเพราะว่าการตั้งมูลนิธินี้เป็นเรื่องยากใช้เงินจัดตั้งอยู่ 200,000 นะแล้วก็เอกสารแห่มเป็นปึกนะฮะ3 ชุดก็ไปแก้ไปยังกันวุ่นวายอยู่พอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่มันทำได้ยากแล้วมันทำแล้วมันได้เกิดประโยชน์เนี่ยท่านผู้ฟังอย่าไปลืมอย่าไปพลาดได้มาทำร่วมกันในวันพุธที่25กันยายนพุทธศักราช2567เวลา 13 นาฬิกาก็คือบ่ายโมงสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญแต่บ่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมทำบุญก็สามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 5360770007เป็นธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 5360770007หรือชื่อบัญชีสถาบันธรรมาภิวัตรนะฮะบัญชีสถาบันธรรมาภิวัตรเป็นธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี5360770007นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวบุญหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังได้มาร่วมบุญกันก็เป็นบุญใหญ่นะถ้าท่านใดมาร่วมก่อตั้งมูลนิธิแล้วกำนี้มูลนิธินี้ก็จะเป็นประโยชน์ไปช่วยไผไปดูแลไผไปสร้างสรรค์สังคมตั้งใดเนี่ยคนที่มาร่วมทำบุญสร้างขึ้นมาคนที่กึดล่ำกำสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะได้บุญได้อานิสงส์ได้ประโยชน์จากการตั้งมูลนิธินี้ตลอดเวลานะจนกว่ามูลนิธินี้จะล่มสลายไปบอกว่าจะกี่ปียังได้ตั้งหน้าหรืออาจจะบ่ล่มสลายไปก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังแห่งเรื่องหนึ่งที่เอามาให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมอนุโมทนาได้ร่วมทำกันในรายการธรรมะที่วัดวันนี้นะฮะเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณ18 นาทีนะเหลืออยู่ประมาณสัก40 นาทีวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมาเรียนรู้เรื่องกฐินเพราะว่าเรื่องกฐินหลายครั้งแต่ว่าผ่านทางช่องสตรีมหยาบแต่ปัญหาก็คือว่า สัญญาณอินเทอร์เน็ตมันบ่ดีมันติดๆขัดๆนะเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาวันนี้ใหม่นะฮะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงเรื่องความหมายถึงเรื่องวิธีการถึงเรื่องประโยชน์ของกฐินนะฮะท่านผู้ฟังกฐินเนี่ยถ้าเราแปลตามศัพท์นะก็จะแปลว่าไม้สะดึงนะไม้สะดึงก็คือกรอบไม้สำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรของภิกษุปกติเนี่ยท่านผู้ฟังภิกษุเนี่ยจะทอผ้าแยกออกเป็นชิ้นๆแยกออกเป็นติ่นๆแล้วก็นำมาเย็บต่อกันเป็นผ้าจีวรผืนใหญ่นะจีวรตัวเจ้าเนี่ยจะมีตารางเป็นช่องในที่นี้เนี่ยเปิ้นก็สันนิษฐานว่าคนออกแบบจีวรก็คือพระอานนท์นะมีอยู่วันหนึ่งพระอานนท์ขึ้นไปบนดอยแล้วก็มองจากบนดอยลงมาภาคพื้นดินก็เห็นไร่นาป่าตั้งของชาวบ้านก็เลยคิดในใจว่าจีวรของตัวเจ้าควรจะเป็นอย่างนี้ก็เลยออกแบบนะจีวรตัวเจ้าเพื่อเป็นเอาผ้ามาต่อกันเป็นชิ้นๆแล้วก็เป็นผืนใหญ่นะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังในการเย็บนั้นเนี่ยมันจะต้องขึงผ้าลงบนกรอบไม้ก่อนแล้วก็เย็บนะกรอบไม้หรือว่าไม้สะดึงเนี่ยภาษาบาลีเปิ้นว่ากฐินนะดังนั้นการทอดกฐินก็หมายถึงการทอดผ้านุ่งผ้าห่มหรือว่าผ้าไตรจีวรถวายแก่พระสงฆ์ท่านผู้ฟังนะฮะทำไมต้องเอาผ้านุ่งผ้าห่มมาถวายพระสงฆ์พระสงฆ์นั้นอยู่ได้เพราะการเลี้ยงชีพของชาวบ้านพระสงฆ์นั้นเป็นผู้ที่แสวงหาผ้านุ่งผ้าห่มโดยสมัยโบราณเนี่ยเปิ้นก็ไปค้นจากกองขยะหยักเยื่อเอามาซักเอามาเย็บเอามาย้อมเอามานุ่งแล้วก็เอามาจากปลาเหี้ยวที่ดิบนะฮะมันมี ธรรมเนียมอินเดีย อยู่ในการชาปนกิจศพเนี่ยมีอยู่หลากหลายวิธีการนะหนึ่งก็เอาไปเผาข้างแม่น้ำคงคานะเผาเสร็จนะมดบอกว่าก็โยนลงในน้ำนะเพราะว่าแม่น้ำคงคานั้นเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าคนตายก็จะได้ไหลไปสู่พระเจ้าอย่างเงี้ยคนขึ้นอย่างนั้นอันที่สองก็เอาไปละไว้ในป่าช้าคนท้องว่าป่าช้าผีดิบนะเอาไปละไว้ในป่าช้าผีดิบเอาศพไปวางไว้หั่นเพื่อเป็นอาหารของหมาป่าของสัตว์สิ่งหิ่งห้อยต่างๆนะฮะทีนี้พระเจ้าก็ไปเสาะนะไปเสาะเก็บเอาเสื้อเอาผ้าอย่างต่างๆของเจ้าบ้านมานะแล้วก็เอามาตัดเอามาเย็บเอามาย้อมเอามานุ่งเอามาห่มเนี่ยอย่างเงี้ยผ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่นะปัจจัยสี่ก็มีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคนะฮะเสื้อผ้านี่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่นะที่สมควรจะใช้สมควรจะมีนะฮะ ทีนี้ท่านผู้ฟังกฐินนั้นเนี่ยมันมีความเป็นมามันมีความเป็นไปอย่างไรในเรื่องกฐินเนี่ยมันก็มีประวัติของกฐินมันก็จะมีอยู่ว่าเตื้อหนึ่งภิกษุสงฆ์เนี่ยชาวเมืองปาฐามีอยู่จำนวน30 รูปพระเจ้าเมืองปาฐา30 รูปนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นมีความประสงค์จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีก็เลยพากันเดินทางจากเมืองปาฐาไปเมืองสาวัตถีแต่บกองถึงที่เมืองสาเกตซึ่งเมืองสาเกตเนี่ยอยู่ห่างจากเมืองสาวัตถีประมาณ6 โยชน์โยชน์หนึ่ง16 กิโลโยชน์หนึ่งเนี่ยประมาณ16 กิโล6 โยชน์ก็เอา16ไปคูณกับ6ก็จะได้อยู่ประมาณ96 กิโลแถม96 กิโลจะถึงเมืองสาวัตถีก็คือ16 โยชน์เผอิญท่านผู้ฟังวันนั้นเป็นวันเข้าพรรษาตัวเจ้าพระสงฆ์เหล่านั้นก็บ่สามารถที่จะเดินทางไปต่อได้บ่สามารถที่จะเดินทางไปต่อได้ก็เลยยุติยั้งจำพรรษาประมาณ3 เดือนอยู่ในเมืองสาเกตก็ในช่วงเข้าพรรษามันก็เหมือนช่วงเนี้ยฝนตกเนาะเมื่อฝนตกแล้วทางเดินทางสัญจรก็เปียกเป็นขี้เบอะขี้โคลนถึงแม้ว่าจะออกพรรษามาใหม่ๆมันก็ยังเปื้อนอยู่มันก็ยังตกอยู่อย่างปีนี้เนี่ยท่านผู้ฟังอุโตนิยมพิทยาเปิ้นก็มองว่าฝนเนี่ยอาจจะยาวไปถึงมกราแล้วก็จะไปตกนักในช่วงพฤศจิกาในช่วงนั้นก็เป็นช่วงเกี่ยวข้าวพอดีงานนี้เขาจะออกงอกแน่นอนถ้าหากว่าเขาบาหาวิธีการในการป้องกันและแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพออุตุนิยมวิทยาเพิ่นว่ามาอย่างนี้อาจจำเป็นจะต้องแก้ไขกันฝนก็ตกอยู่ตลอดยังไม่ยั้งเปื้อขนาดออกพรรษาแล้วเนี่ยก็ตกแต่ด้วยความที่ภิกษุสงฆ์ชาวเมืองปาฐาเนี่ยท่านผู้ฟังเพิ่นใครไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็บ่สนนะอันยังนะถึงแม้จะจะเปื้อนจะเป็นชิเปะฝนจะตกยังได้ก็ไปไปพอมาถึงเมืองสาวัตถีท่านผู้ฟังระหว่างเดินทางมาก็ชิเปะเนาะติดผ้าติดเชือกพะเลิดเต้ากันพ้องยังกันพ้องเยอะกันเมื่อไปถึงปุ๊บก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามไถ่ว่าอ้าวเป็นจะได้ไปมาอย่างนั้นอย่างนี้ที่เจ้าเมืองปาฐานั่นก็เล่าให้ฟังว่าโอ้มันลำบากพระพุทธเจ้าค่ะอดเท่าเนี่ยนะเดินทางมาผ่านชิเปะชิโลยังเต้ากันวุ่นวายแต่ใจเนี่ยก็ศรัทธาพระองค์นี่นะอยากจะเข้าเฝ้าพระองค์อย่างคำนองเนี่ยทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบถึงความลำบากของภิกษุสงฆ์เหล่านั้นแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตภิกษุทำพิธีการกฐินในระยะเวลาภายหลังวันออกพรรษาแล้ว1 เดือนคือการกฐินเฮียก้อนก่อนที่จะไปไหนมาไหนยังได้อย่างเงี้ยก็คือเพื่อให้ฝนมันซาลงทางเดินมันดีลงตัวเจ้าจะบ่ได้เปื้อนบ่ได้พะเลิดพะลาดย้ำอันนี้คือความเป็นมาเป็นไปของพิธีการทอดกฐินในนี้ท่านผู้ฟังมันก็มีคำถามว่าแล้วกฐินเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรเหตุใดผู้คนจึงนิยมทำกฐินมากถ้าอู้ถึงเรื่องกฐินเนี่ยคนจะมองว่าเป็นงานยิ่งใหญ่มองว่าจะต้องใช้พลังศรัทธาใช้กำลังทรัพย์นักด้วยความพิเศษของมันประมาณสัก3 ประการท่านผู้ฟังกฐินก็เลยเป็นสิ่งที่พิเศษพิเศษอันแรกเนี่ยมันเป็นการถวายทานที่มันจำกัดวัตถุคือสิ่งของที่จะทำกฐินทานนั้นเนี่ยต้องใช้จีวรสังฆติผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวร หรือว่าจะเป็นไตรจีวรหนึ่งไตรก็ได้ไตรเนี่ยท่านผู้ฟังก็แปลว่าสามจีวรก็คือผ้านุ่งผ้าห่มไตรจีวรก็คือผ้าสามผืนแต่ทุกเจ้าเนี่ยเป็นนุ่งผ้าสามผืนก็มีสบงผ้านุ่งเหมือนสิ้นเนี่ยนะฮะมีจีวรผ้าคลุมแล้วก็มีสังฆติผ้าพาดบ่าอันเนี้ยบนท้องวัดไตรจีวรเพราะฉะนั้นในเรื่องของกฐินทานเนี่ยก็เน้นไปที่เรื่องของผ้าคือการเอาผ้าเนี่ยไปถวายให้ภิกษุสงฆ์ได้ใจนะเปิ้นก็เลยห้องงานนี้ว่างานกฐินแต่ผ้าที่จะเอาไปถวายใจเนี่ยจะต้องเป็นผืนใดผืนหนึ่งนะระหว่างจีวรหรือว่าสังฆติก็ได้หรืออาจจะครบทั้งสามจีวรสังฆติและสบงก็ได้ที่เปิ้นฮ้องกันว่าไตรจีวรนะอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเป็นการถวายทานที่มันจำกัดวัตถุเน้นที่เรื่องผ้าเป็นหลักแล้วท่านผู้ฟังรับเป็นตัวเงินตัวทองเหรอนะเป็นเงินเป็นทองแล้วเป็นอย่างไรนะฮะเงินทองที่ เอามาถวายเนี่ยมันก็เป็นบริวารกฐินหรือว่าเป็นลูกน้องกฐินนะเป็นของที่มันประดับตกแต่งองค์กฐินให้มันงามบ่ได้เป็นถ้วยเป็นจ้อนเป็นอะไรอย่างต่างๆอย่างพวกเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการถวายผ้ากฐินก็คือมันจำกัดวัตถุเน้นไปที่เรื่องผ้าในณปัจจุบันเนี่ยหลายวัดหลายวาเนาะก็เน้นไปที่เรื่องเงินยอดกฐินต่อใดยอดต่ออันต่ออีนะกี่แสนกี่ล้านหลายล้านสิบล้านร้อยล้านเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้กฐินนั้นลดความสำคัญกับเรื่องของผ้าไปเน้นที่ความสำคัญกับเรื่องของเงินทีนี้ตัวกองไข่จะมาเป็นเจ้าภาพใหญ่เนี่ยมันก็ต้องกึดนักพอต้องใช้เงินนักหลายแสนหลายล้านเนี่ยนะซึ่งอาตมาภาพมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดไปจากวินัยที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้นะเพราะฉะนั้นปีนี้ที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์ท่านผู้ฟังจะมีงานกฐินทานในวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะเวลาบ่ายโมงนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดมีเวลาเนาะออกพรรษาแล้วมาร่วมบุญกันเนอะร่วมบุญกฐินทานกันในวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะเพราะว่าวันที่15นั้นเป็นวันลอยกระทงวันชิ้นสุดของงานสลากกระพัดพอดีนะฮะอันนี้ก็คือความอัศจรรย์หรือว่าความพิเศษอันแรกของกฐินก็คือเป็นการถวายทานที่มันจำกัดวัตถุนะฮะอันที่สองนอกจากจะจำกัดวัตถุแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการถวายทานที่มันจำกัดเรื่องเวลาเรื่องห่วงเวลาในการถวายกฐินเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันแรม1 ค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15 ค่ำเดือน12ประมาณ1 เดือนหมายความว่าออกพรรษาไปแล้ว1 วันไปจนถึงวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำกลางเดือน12ก็คือวันลอยกระทงเป็นวันสุดท้ายของงานกฐินรวมระยะเวลาทั้งสิ้นเนี่ยจำนวน29 วัน29 วันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวลาจะถวายก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เป็นกฐินถวายหลังจากเดือน15 ค่ำเดือน12ไปแล้วก็ไม่ได้เป็นกฐินมันก็ต้องถวายช่วงเนี้ยก็คือแรม1 ค่ำเดือน11ไปจนถึง15 ค่ำเดือน12ก็หมายความว่าวันลอยกระทงเป็นวันสุดท้ายของกฐินนะฮะอันนี้คือจำกัดเรื่องของเวลาพระป่าเนี่ยทอดถวายได้ตลอดเวลาการถวายอย่างอื่นเนี่ยถวายได้ตลอดเวลาแต่กฐินเนี่ยมันจำกัดนะวงรอบของมันอยู่ตัดนี้นะฮะแหมอันหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นการถวายที่มันจำกัดเขตสังฆกรรมคือกฐินทานเนี่ยท่านผู้ฟัง เป็นสังฆกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระสงฆ์โดยเมื่อทำพิธีอัปโลกต่อหน้าสงฆ์นะเมื่อเจ้าภาพเพิ่นเอามาผ้ามาวางต่อหน้าสงฆ์พระสงฆ์ก็อุปโลกว่าจะฮื้อไผ่อย่างใดเห็นชอบฮื้อรูปไหนอย่างใดแล้วเนี่ยภิกษุสงฆ์หลังจากทำพิธีอัปโลกนกรรมกฐินแล้วก็จะต้องเข้าไปในพระอุโบสถหลังจากนั้นเพื่อไปทำพิธีในการสวดมอบผ้าก็คือสวดยัตติจตุตกรรมวาจาฮื้อผ้ากฐินในถ้ำกลางสงฆ์ซึ่งต้องทำในเขตสีมาหรือว่าในโบสถ์ให้มันสำเร็จถูกต้องตามพระธรรมวินัยแห่งกรรมหนึ่งนะฮะอันนี้คือความพิเศษของกฐินมีอยู่สามอย่างหนึ่งจำกัดวัตถุก็คือเรื่องของการถวายผ้าเป็นหลักสองจำกัดเวลาก็คือจะถวายได้ก็ต่อเมื่อขึ้นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ประมาณ1เดือนหรือว่า29 วันนะฮะแล้วก็เป็นการจำกัดสังฆกรรมที่จะต้องใช้พระอุโบสถเป็นที่ทำสังฆกรรมก็คือการสวดกฐินสวดยติจตุตกรรมวาจาทีนี้ท่านผู้ฟังมันก็มีคำถามขึ้นในใจของโยมมันก็มีในประเทศไทยเนี่ยสองกระแสแรกเป็นกระแสที่บอกว่างานกฐินทานเนี่ยมันจะถวายได้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีตุเจ้าพระสงฆ์อยู่จำพรรษาในอาวาสวัดนั้นครบ5 รูปก่อนถึงจะได้รูปเดียว2 รูป3 รูป4 รูปบ่ได้นะฮะแถมกระแสหนึ่งก็บอกว่าเขาก็ไปนิมนต์วัดอื่นมาให้ครบ5 รูปก็ได้อย่างวัดเฮามีอยู่2 รูปเนี่ยก็ไปนิมนต์วัดอื่นมาเพิ่มเป็น3เป็น5มันก็ครบสมบูรณ์บ่มีปัญหาอย่างมันก็มีอยู่2กระแสอย่างอีท่านผู้ฟังกระแสแรกก็คือครบ5 รูปเท่านั้นถึงจะรับกฐินได้กระแสที่2บ่ครบก็ได้ไปนิมนต์ตุเจ้าวัดอื่นมาสมทบเมื่อมันครบ5ก็ได้มันมี2กระแสในสมัยตะก่อนเนี่ยอาตมาภาพยึดถือกระแสแรกก็คือต้องครบ5 รูปเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการรับกฐินโอ้มีโยมหลายคนหลายท่านเนอะมาขอเป็นเจ้าภาพกฐินนะตอนนั้นอาตมาภาพเชื่อมั่นว่าถ้าบักครบ5 รูปไม่สามารถที่จะรับกฐินได้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตุเจ้า7 รูปก็เลยทำพิธีในการรับกฐินไปนะฮะแต่หลังจากนั้นมาก็บักครบเนี่ยก็บักฮับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็อยู่มาอย่างเงี้ยจนกระทั่งอาตมาภาพได้ไปเจอบทความของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์โตซึ่งท่านเป็นปราชญ์เป็นที่ยอมรับของคนทั่วประเทศแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกว่าเป็นปราชญ์ของพระพุทธศาสนากรรมวินิจฉัยกรรมชี้ขาดข้อเสนอแนะของหลวงพ่อเนี่ยมีหลักฐานที่มาที่ไปที่เป็นอ้างอิงเอาพระไตรปิฎกมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เป็นเพิ่นฮ้องว่างานที่สามารถเอาไปอ้างอิงในเชิงวิชาการได้เพิ่นก็ทำออกมาเป็นเรื่องกฐินรูปเดียวว่า1 รูปสามารถรับกฐินได้ไหมนะฮะเพิ่นก็บอกว่าได้แต่เพียงว่าต้องไปนิมนต์ตัวเจ้าวัดอื่นมาให้ครบ5 รูปในการอัปโรกนกรรมในศาลาแล้วก็ไปสวดยติจตุตกรรมวาจาในพระอุโบสถนะฮะถ้ามี2 รูปก็นิมนต์มา3ถ้ามี3ก็นิมนต์มา2เนี่ยแต่ว่าคนที่มารับนั้นจะไม่ได้รับอานิสงส์กฐินส่วนพระที่อยู่ในวัดนั้นเนี่ย2 รูปก็ดี1 รูปก็ดี3 รูปก็ดีเนี่ยมีสิทธิ์นะหรือว่ามีโอกาสได้รับอานิสงส์กฐินนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เอามาอู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังในเรื่องของงานกฐินที่มันเป็นการถวายทานโดยจำกัดเรื่องของวัตถุก็คือเน้นเรื่องผ้าเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการจำกัดเวลาก็คือตั้งแต่แรม1 ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15 ค่ำเดือน12 ประมาณ1เดือนเป็นเรื่องของการกำจัดจำกัดสังฆกรรมมันก็จะมีอยู่สองอย่างก็คืออัปโลกนกรรมที่จะต้องอัปโลกต่อหน้าสงฆ์หน้าญาติโยมในศาลาแล้วก็ยติจตุตกรรมวาจาก็ต้องไปสวดยติกฐินในพระโบสถนะฮะทีนี้ด้านผู้ฟังด้วยเหตุที่มันทำยากอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่นิยมของคนทั่วไปที่จะเป็นเจ้าภาพกฐินเพราะว่าการทำอย่างที่มันยากเนี่ยมันก็ย่อมจะต้องใช้ความอดทนมันก็ย่อมจะต้องใช้ความพยายามตลอดจนถึงความตั้งใจมากหรือว่าความตั้งใจสูงและเมื่อเฮาเนี่ยทำด้วยความอดทนท่านผู้ฟังทำด้วยความเพียรพยายามทำด้วยความตั้งใจสูงหรือตั้งใจมากเนี่ยอานิสงส์หรือว่าบุญเนี่ยก็จะได้สูงไปตัวนะมันก็จะได้นักไปตัวทีนี้ท่านผู้ฟังเราลองมาดูในเรื่องของงานประโยชน์ที่จะได้รับมันก็มีอยู่สองฝ่ายก็คือฝ่ายผู้รับอันได้แก่ทุเจ้าพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายที่สองอันได้แก่ญาติโยมคนถวายนะเรื่องกฐินนี่เป็นเรื่องของทุเจ้าโดยตรงนะบ่มีส่วนสำคัญต่อใดกับโยมนะฮะโยมก็มีส่วนสำคัญส่วนหนึ่งก็คือการมาจองกฐินต่ออันนะฮะแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์สามเณรทีนี้ท่านผู้ฟังอานิสงส์ของกฐินสำหรับพระภิกษุตัวเจ้าพระภิกษุเนี่ยเมื่อรับกฐินแล้วมันก็จะได้การยกเว้นลดหย่อนปลนโทษในการทำผิดวินัยได้5ประการในเวลา4เดือนหลังจากที่รับกฐินไปแล้วนะมดเขตอานิสงส์กฐินเนี่ยในวันเพ็ญเดือน4นะฮะตัวเจ้าก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการรับกฐินสามารถเอามาลดหย่อนวินัยได้5ข้อนะฮะข้อแรกตัวเจ้าที่รับกฐินแล้วเนี่ยสามารถเข้าบ้านได้โดยที่บ่ต้องบอกลาภิกษุด้วยกันนะแต่ว่าด้วยความที่มันจะต้องมีมารยาทอาจจะต้องไปบอกเจ้าวาดน้อยนึงนะฮะหรือว่าฝากคนอื่นไปบอกก็ได้อันนี้คือข้อแรกเข้าบ้านโดยที่บ่ต้องลาภิกษุด้วยกันอันที่สองเดินทางโดยบ่ต้องเอาไตรจีวรไปตวยเดินทางโดยบ่ต้องเอาไตรจีวรไปตวยนะฮะปกติตัวเจ้าไปไหนเนี่ยต้องมีผ้าไตรครบชุดมีสบงมีจีวรมีสังฆติแต่ว่าถ้าหากว่าได้รับกฐินแล้วก็บ่ต้องเอาไปครบก็ได้นะฮะอันที่สามฉันนั่งฉันล้อมวงกันได้ภาษาพระเพิ่นใช้คำว่าโภชนาปลัมปละการฉันล้อมวงนะฮะรวมกันได้ปกติตัวเจ้าเนี่ยจะนั่งฉันบาตรในบาตรนะฉันอาหารในบาตรนะเอากับข้าวใส่บาตรนะจกมาฉันนะฮะปกติจะเป็นอย่างนั้นของใครของมันแต่ว่าถ้าได้รับอานิสงส์กฐินแล้วได้รับกฐินแล้วอานิสงส์มันก็จะทำให้สามารถนั่งรวมกันได้ฉันเป็นวงได้นะแต่ว่าได้เนี่ยภายใน4เดือนโภชนาปลัมปละเนี่ยได้4เดือนนะฮะแต่มาหนึ่งก็คือเก็บจีวรที่ยังบัดต้องการใช้ไว้ได้ปกติเนี่ยในสมัยพุทธกาล 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยผ้ามันหายากนะฮะหายากมากผ้านี่นะตัวเจ้าก็มีผ้าอยู่2ชุดนะเอาไว้ใส่ไว้เปลี่ยนประมาณเนี้ยแล้วทีนี้เวลามีโยมเพิ่นมาถวายเนี่ยมันก็จะต้องเก็บไว้ได้บ่เกิน7วันก็เอาไปให้รูปอื่นเอาไปนุ่งไปห่มต่อเวียนกันมาอีกอ่ะนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อได้รับกฐินแล้วเนี่ยก็สามารถเก็บจีวรที่ยังบ่ต้องการใช้ไว้ได้นะหลายชุดก็ได้นะฮะข้อที่5เวลามีคนมาทำบุญในสำนักในวัดที่ตัวเจ้าพระสงฆ์อยู่ตัวเจ้าพระสงฆ์ที่จำพรรษาวัดนั้นซึ่งได้ทำพิธีกรานกฐินแล้วมีสิทธิ์ไปรับการทำบุญจากโยมนั่นก่อนรูปอื่นอยู่กันหลายรูปแต่ว่า มีอยู่5รูปผ่านพิธีการกฐินมาแล้วรับกฐินมาแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปรับการทำบุญจากโยมนั้นได้ก่อนภิกษุอื่นอันนี้คือประโยชน์ของอานิสงส์กฐินของทุกเจ้าที่จะพึงได้รับนะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังก็ลองมาดูผู้ถวายพ่อผู้ถวายจะได้รับอานิสงส์ได้รับประโยชน์อย่างใดพ่องจากการถวายกฐินมันก็มีอยู่5ข้อท่านผู้ฟัง 1. เป็นที่ฮักที่ชอบใจของคนหมู่มากเป็นที่นิยมยกย่องของคนดีกิตติทรัพย์ชื่อเสียงเกียรติคุณของคนถวายย่อมขจรขจายไปไกลผู้ฮือตาลเนี่ยย่อมบ่ห่างเหินจากคุณธรรมของคฤหัสถ์ซึ่งเป็นคุณธรรมของชาวบ้านแล้วก็ผู้ฮือเนี่ยเมื่อตายไปแล้วก็จะเกิดบนโลกสวรรค์มีอยู่5ข้ออันแรกคือคนถวายกฐินเนี่ย ก็จะเป็นที่ฮักที่ชอบใจของคนหมู่มากหลายคนก็จะชื่นชมว่าโอ้เนี่ยมาเป็นประธานกฐินมาฮับศีลฮับทานนะคนก็จะชื่นชมเป็นที่ฮักของคนหมู่มากเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้บอกว่าทะทะมโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับนะฮะอันนี้อันแรกอันที่สองคนที่ฮื้อเนี่ยคนที่ถวายกฐินเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมยกย่องของคนดีนะเป็นที่นิยมยกย่องคนดีคนดีมันจะยกย่องคนดีจะสรรเสริญนะอันที่สามเกียรติทรัพย์ชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้ถวายกฐินเนี่ยนั้นย่อมขจรขจายไปไกลใครก็เล่าบ้านเหนือบ้านใต้ในเลี้ยงนั้นต่อเลี้ยงนี้ลุงนั้นลุงนี้ป้านั้นป้านี้อีน้องนั้นน้องนี้โอ้เพิ่นเอากฐินมาตานแต่เพิ่นเป็นเจ้าภาพกฐินแต่เพิ่นทับเป็นเจ้าภาพปัจจัยถวายพระแต่เพิ่นทับเป็นเจ้าภาพเครื่องไทยธรรมสังฆทานแต่นะคนก็จะเล่าจะอู้กันนะฮะชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้ถวายก็ขจรขจายออกไปไกลแห่มาหนึ่งก็คือคนที่ฮื้อเนี่ยคนที่ถวายกฐินเนี่ยจะบ่ห่างเหินจากคุณธรรมของคฤหัสถ์ก็คือคุณธรรมของชาวบ้านคุณธรรมของคฤหัสถ์ถ้าอู้ถึงเรื่องคุณธรรมของคฤหัสถ์ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาคฤหัสถธรรมมาอู้ธรรมะของคฤหัสถ์เพื่อน้องว่าคฤหัสถธรรมมีสัจจะความซื่อสัตย์จริงใจประเดี๋ยวนี้มันหายากนะเนาะตั้งนอกสดใสตั้งในดำผืดนะมือถือสากปากถือศีลปากหวานก้นส้มคนเฮาถึงวันเนี้ยมันเหมือนสมัยตะก่อนก็คือมันบ่ซื่อสัตย์จริงใจอะนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์ชาวพุทธเป็นคฤหัสถ์ชาวพุทธเนี่ยมันก็จะต้องมีสัจจะมีความซื่อสัตย์จริงใจอันนี้อันแรกอันที่สองธรรมะมีการข่มอกข่มใจบ่เฮ้อกิเลสมันลุกลามบ่เฮ้อกิเลสมันกระพือขึ้นคุมมันไว้ข่มมันไว้ข่มอกข่มใจไว้นะฮะอันที่สามก็คือขันติมีความอดทนอดกลั้นสูงมากสุดท้ายคือจาคะมีการเสียสละมีการเกื้อกูลมีการแบ่งปันอันนี้ก็คือคนที่ตานกฐินเนี่ยย่อมจะบ่ห่างเหินจากคุณธรรมของคฤหัสถ์หรือว่าของคฤหัสถ์ก็มีสัจจะความซื่อสัตย์จริงใจธรรมะการข่มอกข่มใจขันติความอดทนจาคะความเสียสละสัจจะธรรมะขันติจาคะอันนี้ก็คือคฤหัสถธรรมเป็นธรรมที่คนถวายกฐินจะได้รับโดยตรงจากตรงนี้นะฮะแถมอันหนึ่งคนถวายกฐินเนี่ยเมื่อเสียชีวิตไปแล้วเมื่อตายไปแล้วปุ๊บก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มีความสุขความเจริญในโลกสวรรค์มีอานิสงส์ที่เกิดจากการถวายกฐินเนี่ยก็จะนำพาเราไปสู่โลกสวรรค์เป็นสุคติในโลกสวรรค์นะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังเขาได้รู้ถึงประโยชน์รู้ถึงอานิสงส์ของการถวายกฐินแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของข้อคิด ที่ได้จากพิธีทำบุญทอดกฐินตึงสองฝั่งนะตึงฝั่งผู้เจ้าพระสงฆ์ญาติโยมผู้เป็นผู้รับแล้วก็ฝั่งเจ้าภาพผู้ถวายสิ่งหนึ่งที่ทั้งสองฝั่งได้เนี่ยเหมือนกันก็คือได้ความสามัคคีท่านผู้ฟังได้ความสมัครสมานสามัคคีทีนี้เนี่ยหากบ่มีความสมัครสมานสามัคคีนะทั้งในหมู่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาในวัดแล้วก็ในหมู่ญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพกฐินโดยเริ่มต้นจากการจองกฐินมาจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันทอดหากบ่มีความสมัครสมานสามัคคีภาพบรรยากาศความงดงามในการทอดถวายมันก็เกิดขึ้นนะฮะบางครั้งบางทีหลายวัดหลายวามันก็มีปัญหาเรื่องเงินของวัดมีการมาขอส่วนแบ่งตัวอย่างกรรมการวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็แตกกันตั้งแต่แรกนะบางครั้งบางทีปัจจัยกฐินที่จะเอามาทอดเนี่ยเจ้าอาวาสก็จะไปแยะอย่างหนึ่งไปสร้างศาลาชาวบ้านเจ้าจองก็จะเอาไปแยะอย่างย่างเอาไปซ่อมกำแพงเนี่ยความสามัคคีมันบ่เกิดนะฮะแต่ถ้าจ้อมหอมกันได้เนี่ยซึ่งที่จริงมันก็ต้องจ้อมหอมแล้วเพราะว่ากฐินเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสามัคคีให้เฮานั่นจ้อมหอมกันมันก็จะมีพลังท่านผู้ฟังในการจะรับกฐินในการจะเอากฐินนั่นมาทำให้มันสำเร็จประโยชน์หรือเอาบริวารกฐินมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆให้มันได้เกิดได้มีนะฮะอันนี้ก็คือความสามัคคีที่เขาจะได้จากพิธีทำบุญทอดกฐินนะฮะนั่นผู้ฟังสำหรับญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพกฐินเนี่ยถ้าญาติโยมเนี่ยขาดความสามัคคีนะก็บ่อาจที่จะทำกฐินนาทานให้มันสำเร็จได้ก็ดังที่อาตมาภาพได้กล่าวไว้เบื้องต้นว่ากฐินนาทานนั้นเป็นการทำบุญโดยการเฮือทานที่ยากโดยการเฮือทานที่ยิ่งใหญ่เป็นการถวายทานที่ต้องใช้กำลังบอกว่าจะเป็นกำลังกายกำลังความคิดกำลังทรัพย์กำลังใจเป็นจำนวนมากงานใหญ่แล้วก็งานยากที่ต้องใช้ทั้งกำลังกายกำลังความคิดกำลังใจแล้วก็กำลังทรัพย์เป็นจำนวนมากเนี่ยถ้าหากขาดความสามัคคีขาดความสามัคคีมันก็บ่สามารถที่จะเกิดประโยชน์ได้ถึงแม้ว่าพระเจ้าประสงค์จะได้พาไปใจได้อย่างเนี้ยอานิสงส์มันก็มีตามที่บอกนั่นแหละแต่ว่าสาระหลักๆความสามัคคีความสามัคคีสามัคคีมันก็จะบ่เกิดเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเรื่องกฐินมันก็เลยเป็นเรื่องที่ใหญ่เป็นเรื่องที่จะต้องทำใจให้ดีในการทอดกฐินแต่ว่าวันเนี้ยหลายวัดหลายวาก็จะอู้กันถึงเรื่องปัจจัยยอดปัจจัยถ้าบ่ได้เก้าอี้บ่ฮับเนี่ยซึ่งมันไม่ถูกเพราะว่าวินัยนั้นมันเป็นเรื่องของผ้าเอาผ้าให้กับพระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ได้ประโยชน์ปัจจัยมันจะนักจะน้อยมันก็เป็นเพียงบริวารมันมานักมาหนาอะไรยังก็ได้นะฮะถ้าได้ผ้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นอันจบพิธีกฐินมันก็ถือว่าเป็นอันใจได้แล้วนะฮะมันก็จะบ่มีปัญหาอันนี้ก็อู้เอ๋ยท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันในรายการธรรมาภิวัตน์วันนี้นะฮะท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาเหลืออยู่ประมาณสัก9นาทีนะฮะในรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขณะนี้เวลา9 นาฬิกา